www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอโมเมพาเพลินทุกคนนะคะใช่ค่ะนี่คือฮอลล์ใช่ค่ะเราเมื่อเราเดินทางเราก็จะหาทางที่จะเสียเงินนะคะและเมื่อเราไปถึงลินดอนแล้วนั้นเราจะช้าอยู่ใหญ่เราก็พุ่งไปตามที่ต่างๆอาทิบูธเซลฟริดจ์สและที่สำคัญที่เการักมากคือลิเบอร์ตี้ลอนดอนค่ะหมดตัวจ้ะอ่ะเลิฟแน่นอนว่าบางอย่างหมดเราก็เติมแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะเอลเน็ตhair spray จาก L'Oreal นะคะซึ่งถ้าเกิดใครชมพาเพลินมาสักพักก็จะรู้ว่าเราชอบhair spray รุ่นโบราณโบรัมนี้ที่อยู่มาไม่รู้กี่ปีแล้วแต่ว่าอันนี้มีการปรับสูตรใหม่อันนี้เป็นของใหม่แน่นอน when in London you buy dry shampoo why นี่เขาเป็น YouTuber คนหนึ่งที่เป็นอังกฤษนะคะ a model recommends นะคะเขาออก dry shampoo ชื่อ collab มานะคะอันนี้มันก็จะมีหลายกลิ่นเป็นชื่อตามเมืองต่างๆนะคะซึ่งโมเม pick up นิวยอร์กที่เป็นแบบกลิ่นฟรุตตี้มาส่วนตัวแล้วจริงๆก็โอเคก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบโอ้คือมันก็ deliver ในความเป็น dry shampoo ของมันได้ค่อนข้างดีทีเดียวแต่ถ้าหายากจนเกินไปก็ใช้ Batiste ต่อไปค่ะถัดมาGlow Getter Sun Kiss Bronzing Spray for Legs and Body จาก Soap and Glory ก็จะเป็นงาน Tanning Spray ที่แบบก็จะออกมาแบบแทนๆนิดหน่อยแต่ไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเป็นการแบบล้างออกนะคะแล้วกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นของผลิตภัณฑ์ Soap and Glory นะคะก็คือเป็นงานแบบฉีดสำหรับวันนี้ที่จะออกไปไหนให้มันดูบรอนซ์ขึ้นนิดหน่อยแล้วก็พออาบน้ำเสร็จมันก็จะหายไปอันนี้จะไม่ใช่เซลฟ์แทนนิ่งชนิดที่ทำแล้วอยู่อีกอันนึงที่ต้องไปตั้ง3บูธกว่าจะได้มาคือมันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับบูธตอนที่โมไปซื้อด้วยนะคะแล้วมาในราคาพิเศษด้วยแทนทรเปกราดูแทนอินชาวเวอร์เขาบอกว่าหลังอาบน้ำเสร็จอ่ะให้คุณชโลมทั่วตัวแล้วก็ยืนรอเป็นเวลา3นาทีมันก็จะค่อยๆแบบแทนขึ้นแทนขึ้นทีละหน่อยคือหลังจากแล้วก็ล้างออกนะไม่ใช่ออกมาแล้วตากไว้3นาทีแล้วกลับออกมาเลยไม่ใช่นะได้มีโอกาสลองใช้ตอนอยู่ที่อังกฤษซื้อปุ๊บใช้ปรับถ้าไม่ดีฉันจะเอาไปรีเทิร์นก็ไม่ได้แทนขึ้นเลยทันทีแต่มุมไม่ว่ามันเหมาะกับการเอาไว้เมนเทนตัวที่แทนอยู่แล้วหรือแล้วมันก็ไม่ต้องใช้แบบสิ่งนี้ด้วยอันนี้คือซื้อมาเติมค่ะนี่คือ Saint Tropez แทนแอปพลิเคเตอร์มิดก็คือเป็นแบบฟองน้ำที่ปกติเราบอกว่าเราเอาไว้ใส่มือเข้าไปแล้วก็ปะเซลฟ์แทนนิ่งนะคะอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้ซื้อแต่อันนี้ไปเจอเขามานะคะก็คือ Persian Reed เขาก็บอกว่าเนี่ยตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เขาอยากจะให้ลองนะคะก็คือ Wonder Prime Light ค่ะจริงๆเขาเคยมี Wonder Prime แล้วเนาะเป็นตัวที่แบบเอาไว้ก่อนเป่าผมก่อน blow dry จัดทรงอะไรเงี้ยเขาตัวนี้ก็จะเป็นแบบงานเหมือนแบบให้ฉีดไปเลยเมื่อก่อนมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนบาล์มเหมือนอะไรนิดนึงอ่ะแต่ตัวนี้ใช้วิธีฉีดเอาสำหรับคนที่ผมมีน้ำหนักมากๆแล้วแบบอาจจะรีบได้ง่ายได้ลองเองเวลาแบบจะใช้แบบก่อนม้วนก่อนดรายอะไรก็ค่อนข้างถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ไม่หนักไม่รู้สึกแบบหนาหรือเหนียวอะไรใดๆทั้งสิ้น Persian Reed สำหรับบ้านเราเนี่ยมีขายอยู่ใน Sephora อันนี้ได้ที่ Boots เหมือนกัน Photo Finish Primer Water นะคะเป็นซิลิโคนฟรีแอลกอฮอล์ฟรีออยล์ฟรีไพรเมอร์แบบน้ำที่เอาไว้แบบส่วนตัวแล้วไม่เห็นอะไรเลยค่ะถ้าคุณมี Max Fix Plus อยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันทำหน้าที่เดียวกันเลยค่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะแต่ก็โอเคคือถามว่ามันแย่ไม่แต่แค่มันไม่ได้แบบ extraordinary it's amazing ไม่ no. คราวนี้ที่ไปอังกฤษเนี่ยนะคะได้มีโอกาสไปทัวร์ Liberty London แบบ exclusive ก็คือไปก่อนห้างเปิดเพราะว่าพอดีอีกไม่นานเนี่ยเราจะมี collaboration ระหว่างโอเมกับ Liberty London นะคะคือโอเมชอบ Liberty London มากเพราะว่ามันเป็นห้างที่ไม่ใหญ่ไม่ใช่แบบเดินกันชาตินึงก็ยังไม่ทั่วหากันก็ไม่เจอและนอกเหนือจากนั้นด้วยความที่ห้างมันไม่ใหญ่เนี่ยของที่ถูก select เข้ามาจะเป็นของที่ถูกเลือกมาแล้วจริงๆมันจะมี Beauty Hall แล้วก็จะมี Perfume Hall นะคะซึ่ง Perfume Hall เนี่ยก็จะมียี่ห้อเนี่ยซึ่ง I'm gonna butcher the name for sure Bridal Burrito I don't even know what this is called We're gonna call it Gypsy Water คือเคาน์เตอร์เนี้ยเขาอยู่มานานมากเขาก็ขายดีมากแล้วเขาบอกว่าตัวเคาน์เตอร์เองอ่ะเขาพูดเลยว่าขายแค่กลิ่นเนี้ยกลิ่นเดียวอ่ะเขาก็อยู่ได้แล้วอ่ะ
อธิบายไม่ถูกมงไม่มีความสามารถในการอธิบายกลิ่นให้คุณผู้ชมได้ทราบลองไป Google กันดูนะคะว่ามันเป็นยังไงขวดสุดท้ายนี่ก็เจอที่กระบะใน Liberty เหมือนกันกระบะในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าลดราคาหรือว่าเป็นของใช้แล้วควรทิ้งหรืออะไรแต่คือมันจะเป็นแบบวิธีการจัดบิวตี้ฮอลล์ของ Liberty อย่างนึงนะคะที่มงไม่ชอบคือมันจะมีส่วนที่เป็นเหมือนมันจะไม่ใช่เคาน์เตอร์ของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งแต่จะเป็นตรงกลางของบิวตี้ฮอลล์ที่เค้าเหมือนซีเล็คของดีจากแต่ละแบรนด์มาใส่แบบโหลแก้วเอาไว้แล้วคุณก็หยิบใส่ตะกร้าช้อปปิ้งกันได้นี่เป็นหนึ่งในนั้นที่ตัวทาง Liberty เองเขาบอกว่ามาวางทีไรปั๊บเดียวก็จะหมดคือมันชื่อเป็นยี่ห้อชื่อ Pixie นะคะอันนี้คือ Pixie Glow Tonic ถ้าก่อนหน้านี้คุณทราบนะคะมุมจะใช้SK2 Toner พอดีตอนไปอังกฤษเนี่ยเราใส่ขวดแบบขนาด Travel Size ไปแล้วใช้ไปเนี่ยอยู่ไปประมาณแบบ5-6 วันใกล้หมดมากแล้วนึกในใจคือเสพติดงานโทนเนอร์ไปแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดไม่มีการโทนหน้าก็จะรู้สึกแบบมันหายไปไหนขั้นตอนนึงอ่ะเธออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเดิน Liberty เล่นแล้วเขาก็เจอพี่คนนี้ซึ่งมีส่วนประกอบที่เราต้องการก็คือ 5% ไกลคอลิกแอซิดไกลคอลิกก็คือกรดชนิดนึงค่ะที่ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนอกเหนือจากนั้นก็คือมีอะโลเวราแล้วก็มีโสมนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันขายดีมากคือ Pixie เนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับยี่ห้อนี้มากนักเลยขนาดที่อเมริกาก็มีขายแต่เราไม่เคยรู้จักเขามากนักแต่คุณคนนี้เป็นอย่างเดียวของ Pixie ที่ Liberty เลือกมาขายแล้วเขาบอกว่าวางทีไรแป๊บเดียวก็หมดวางทีไรแป๊บเดียวก็หมดหันมาที่ขวดอีก2ขวดนี่ก็เป็นอีก2อย่างที่พบในกระบะไม่ใช่กระบะในโหลแก้วกลาง Liberty Hall นะคะก็อันนี้คือ Bloom and Blossom Anti Stretch Mark Oil ค่ะ Stretch Mark ก็คือรอยแตกลายค่ะถ้าคุณมักจะเป็นคนที่เหมือนเราคือหาผลิตภัณฑ์ที่จะมาซ่อมมันถึงแม้จะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ over the counter นั้นไม่สามารถซ่อมรอยแตกลายได้มีแค่ทรีทเมนต์ของแพทย์เท่านั้นที่ทำได้เดี๋ยวลองแล้วเป็นยังไงจะมาบอกยังไม่ได้เริ่มพี่คนนี้อีกอันนึงที่เกิดมาเพื่อเรานี่คือ H Gillerman Organics ค่ะไม่ทำอะไรเลยนอกจากน้ำมันออร์แกนิกที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะคนนี้เป็นคนแรกที่ไม่ใช่ยาเม็ดที่ช่วยเคลียร์ไมเกรนให้เรา Tension Remedy เป็นเหมือนน้ำมันที่ดมเข้าไปแล้วทำให้เราผ่อนคลายเหมือนความรู้สึกเหมือนอเวด้าน้ำมันอเวด้านึกออกไหมคะที่มันมีติดกระเป๋าบ่อยๆ อันนี้ก็จะมีหลายกลิ่นมากค่ะแต่ว่าขวดสีส้มเนี่ยเขาบอกว่า Clear Mind Tension Remedy นะคะถ้าพูดถึงกลิ่นนะคะใกล้เคียงกับน้ำมันอเวด้าพอสมควรทีเดียวมงไม่แน่ใจว่ามันคือ blue oil หรือว่าอีกตัวนึงนะแต่ว่ามันมีความใกล้เคียงกันอยู่มากแต่แปลกมากไม่รู้ทำไมคือมงไปหยดใส่แล้วก็เฮ้ยไมเกรนที่หนักหน่วงดีขึ้นโอเคยังคงสิงอยู่ที่ Liberty ก่อนที่จะไปที่อื่นกันแน่นอนว่าคือสาเหตุที่เราได้มีโอกาสไปเจอกับทางทีมของ Liberty London เนี่ยนะคะต้องให้เครดิต Bank Surat นะคะเราเจอกันอีกแล้วนะคะถ้าเกิดใครจำ London Hallในคราวก่อนๆได้นะคะเราเจอเขาครั้งแรกตอนเขายังอยู่เคาน์เตอร์ของชูเวมูระที่ Liberty London แต่ว่าเขาได้ย้ายมาดูแลแบรนด์ซูระอันนี้เราได้พาเลตนี้มานะคะอันนี้4สีที่มุมเลือกมานี่คือเลือกมาเองนะคะจับคู่เองแล้วก็ใส่ลงไปในพาเลตอันนี้ซึ่งน่ารักมากเราได้กล่องที่เป็นมีลายเซ็นของ Troy ด้วย So I got the one with your signature Troy I know that bank is going to forward you this video so I'm lovingyour products สีที่เลือกมานะคะก็จะเป็นสีนูโตรที่สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายๆตั้งเงาทำบ้าบอได้เยอะแยะมากมายนอกเหนือจากอายแชโดว์ที่เราเคยใช้มาแล้วแล้วเราชอบเราก็เลยซื้อสีต่างๆเพิ่มมาอีกนะคะแบงค์เขายังแนะนำอายไลเนอร์คือผลิตภัณฑ์ของ Surat หลายอันนะคะหลายผลิตภัณฑ์มากเอาไปทำที่ญี่ปุ่นเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเครื่องสำอางของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะแบบแอดวานซ์นิดนึงแต่ว่าเท่าที่ลองดูเนี่ยข้อแรกเลยนะคะสำหรับใครที่เหมือนโมเมก็คือตามันมากๆอันนี้รู้สึกว่าจะไม่กันน้ำแต่ว่าแค่ smudge proof อีกอันนึงที่เรารู้สึกว่าเป็นนวัตกรรมมากคืออันนี้ค่ะมันเป็นแป้งฝุ่น translucent เลยของ Surat นะคะซึ่งมันมีไอเดียของความเป็นคุชชั่นเล็กๆอ่ะนึกออกปะขอโทษนะที่มันเลอะเทอะนิดหน่อยแต่ว่าข้างล่างมันเป็นตะข่ายนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆซับแป้งขึ้นมาอย่างนี้เวลาใช้นะคะตัวแป้งเนี่ยเขาขายเหมือนเป็น refill แยกกับตลับด้วยก็อันนี้ก็ยังไม่ได้แบบตั้งใจใช้แบบจริงจังนะแต่อ่ะไหนๆเผื่อหน้ามันใช้ซะเลยแล้วกันไหนๆก็แตะขึ้นมาแล้วเสียดายแป้งก็จะเป็นสิ่งที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้อีก2อย่างที่เรารู้สึกว่าเรายืนดูแล้วเราแบบจะเอามาเป็นของตนนี่คืออะไรเดา
นี่คือกล่องแปรงว่ะตั้งใจไปไหมท่าดานี่คือแพคเกจิ้งเหรอกิฟใช่กิฟนี่คือแพคเกจิ้งแล้วอะไรกำมะหยี่คืออะไรเก็บกล่องนะไม่ทิ้งพูดเลยแป้งปัดแก้มในเชฟที่แบบละมุน What's your name? You are a artisticcheek brush made in Japan แปรงญี่ปุ่นและอีกคนหนึ่งที่เราคิดว่ามันจะดีเราได้ลองที่เคาน์เตอร์แล้วรู้สึกว่ามันดีคือแปรงเหมือนพุกันญี่ปุ่นเลยแกเหมาะกับการเข้าไปบริเวณกระบอกตาของเราเพราะว่ามันซูเปอร์ precise แปลว่าช่างเหมือนจับวางเราจะได้สีที่เราอยากได้นี่คือ Sora เราออกจาก Liberty ยังสุดท้ายในโหลแก้วอีกเช่นเดียวกันนี่คือ Youth Coconut Milk Solid Brush Shampoo หอมกลิ่นมะพร้าวหลังจากที่เราเจอ Solid Cleanser ของ Beauty Blender ค่ะเรารู้สึกว่าการใช้ Cleanser ที่มันเป็นแบบเนื้อแบบไม่ต้องเป็นแชมพูกดเหลวพกไปไหนไม่ได้แต่เป็นแบบแข็งแบบนี้มันดีเดี๋ยวไปลองใช้ก่อนแล้วจะบอกว่าเป็นยังไงมาจากอ๋อยี่ห้อLondon Brush Company คราวนี้โดนของที่ Space NK น้อยมากโดนมาเพียงคนเดียวพี่คนนี้คราวที่แล้วที่เราไปนิวยอร์กคุณอาจจะเคยเห็นนะคะน้ำมันหน้าตาแบบนี้ยี่ห้อ Sunday Riley นะคะนี่ก็เป็นสกินแคร์อีกยี่ห้อหนึ่งที่เราหลังๆมานี้เราค่อนข้างจะประสบพบกับสิ่งดีๆของเขา Luna Sleeping Night Oil นะคะมันเป็นแบบเรตินอลน้ำมันเรตินอลใช้เป็นตัวสุดท้ายก่อนนอนไม่ว่าคุณจะใช้สกินแคร์อะไรมาก็ตามท็อปพี่คนนี้ลงไปเพราะพี่คนนี้มีอะโวคาโดเอ็กซ์แทรคซึ่งช่วยในเรื่องของการทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มันอยู่ก่อนหน้านี้มันเพเนเทรตลงไปในผิวได้ดียิ่งขึ้นและนอกเหนือจากนั้นก็คือว่ามันเป็นน้ำมันสีฟ้าจริงๆผู้ชมคือถ้าทาและเบลนไม่ดีเลอะหมอนนะนี่เรื่องจริงนี่ซีเรียสนี่ไม่ใช่ว่าขวดทิ้นสีฟ้าและน้ำมันใสๆทำให้ออกมาดูสีฟ้านี่คือน้ำมันสีฟ้าจริงๆท็อปทุกอย่างตื่นเช้ามาส่วนตัวเรารู้สึกว่าทำให้ข้อแรกเลยคือรอยแผลเป็นสิวดูแบบเคลื่อนตัวใกล้หายได้เร็วขึ้นอันนี้ราคาบีบหัวใจน้ำมัน Sunday Riley สกินแคร์ Sunday Riley ราคาบีบหัวใจหมดเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งพรีออรอแป๊บ CT Charlotte Tilbury ออกครีมอายแชโดว์รุ่นใหม่มานะคะนี่คือ Eyes to Mesmerize สีนี้คือสี Mona Lisa ก็เป็นครีมอายแชโดว์แบบอย่างเงี้ยซึ่งสีที่ซื้อคืออะไรเดิมๆส่วนพี่คนนี้คือ Bettโมนาลิซาเป็นสีน้ำตาลตุ่นตุ่นมอวี grayish brown ส่วนพี่คนนี้เบดเป็นสีทองเลยวะวะวะอันนี้คือการรีสต็อกค่ะเพราะว่าแท่งที่มันจะมีใกล้หมดแล้วนะคะ color chameleon นะคะ fur brown eyes สี amber haze เห็นใช้บ่อยมากก็เลยซื้อสีใหม่มาเพิ่มอีกหนึ่งอันอันนี้จะเป็นจริงๆแล้วเขาบอกว่ามัน fur hazel eyes คือสำหรับคนที่ตาสีแบบสีอ่อนกับสีน้ำตาลอีกนิดนึงเป็นน้ำตาลอ่อนอมเขียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นสีที่ชื่อว่า Smoky Emerald ก็คือเป็นเขียวกากีกากีแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีก2อย่างที่ได้มาจาก Selfridges นั่นก็คือ Bare Minerals Complexion Rescue กับแปรงที่เขาบอกว่าควรใช้คู่กันคืออันนี้มันเป็น Tinted Moisturizerในรูปแบบของงานแบบเจลๆนิดนึงค่ะเจล Tinted Moisturizer ของเรานี่คือเบอร์6Ginger นะคะข้อดีอีกอย่างก็คือว่าเขามีสีเยอะมากทดลองจริงๆแล้วเอาจริงๆแล้วไม่ชอบแปรงเท่าไหร่เราใช้ควบคู่กับแปรงของเราต่างๆที่เป็นแปรงรองพื้นของเราแต่นี้ถ้าเกิดใครชอบงานบางเบาเป็นผิวเหมือนว่าผิวโอเคแบบไม่ได้มีอะไรมากใสๆสดชื่นสดชื่นหายใจได้สบายๆคุณชอบสิ่งนี้จบไปที่ Selfridges เราเข้าสู่ Top Shop นิดหน่อยลิปสติกท็อปช็อปในช่วงของซัมเมอร์จะเปลี่ยนแพคเกจิ้งเป็นสีนี้ค่ะปกติมันจะเป็นสีขาวดำธรรมดาอันนี้เป็น3สีที่คือจริงๆเขามีทั้งหมดเหมือนจะ4หรือ5สีมั้งที่ทำออกมาเป็นแบบสเปเชียลสำหรับช่วงซัมเมอร์นะพี่คนนี้ชื่อว่าเนเวดานูดป่วยถัดมาอีกอันนึง Innocent Barbie Pink และสุดท้ายสีนี้เป็นสีที่เราชอบมากแล้วเราทำหายไปไม่รู้มันหายไปไหน Real สีที่ทาที่เห็นปากแดงอยู่ตอนช่วงอยู่อังกฤษคือสีนี้สีเดียวเลยเกาจอบปีกว่านี้มากเลย Happy ออกจากท็อปช็อปกลับมาบูธแป๊บรีสต็อก Lash Sensational
มาสคาร่าจากเมเบลีนหน้าตาจะประหลาดกว่าสิ่งที่เคยมีใช้นิดหน่อยเพราะว่าเวอร์ชั่นที่ขายอังกฤษกับเวอร์ชั่นที่ขายอเมริกาจะไม่เหมือนกันลิปมันชอบมากคือลืมเอาลิปมันไปหาลิปมันที่รู้สึกสดชื่นสดใสคือจำได้ไหมว่าเราไม่เคยมีลอนดอนฮอลล์อันนึงที่เราชอบลิปมันของนีเวียที่เป็นแบบแท่งแบบนี้แล้วเป็นกลิ่นแบบฮันนี่หรืออะไรสักอย่างอะมิลค์แอนด์ฮันนี่แล้วมันก็หายไปเพราะมันเป็นของแบบลิมิเต็ดบางช่วงเสร็จแล้วมันก็ออกเป็นลิปบัตเตอร์ที่เป็นตลับมาก็ขุดหมดเป็นอันๆกันไปตอนนี้เขามีนีเวียฟรุตตี้ชาย มีกลิ่นผลไม้หลายอันหลายสีแต่เขาเป็นคนชอบพีชเขาก็เลยซื้อมามีสีแค่นี้หน่อยไม่มากเน้นในส่วนทำไมต้องอ้อแอรู้สึกว่าซื้อของเยอะแล้วแต่นั่นแหละเป็นลิปมันที่มีความแวววาวและมีชิมเมอร์นิดหน่อยในส่วนของสีพีชก็ซื้อมาฝากเด็กๆที่ออฟฟิศดูมาในส่วนของพี่คนนี้อ้าวยืดแขนออกไปทำไมพี่คนนี้คือ Rimmel London Exaggerated Full Color Lip Liner สี East and Snob เพราะว่ามันมีความใกล้เคียงกับ Charlotte Tilbury พี่รู้ทอมีบล็อกเกอร์ชาวอังกฤษเขาแนะนำว่ามันเป็นดูปไอก็เลยบอกว่าไอบายอ๋อแล้วชอบที่มันเป็นหน้าตาอย่างนี้ด้วยมันไม่ใช่ดินสอแท่งตรงมันเป็นดินสอแบบหัวตัดอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเวลาเขียนปากปั๊บมันก็จะได้แบบงานแบบเข้ากับลูกปากได้ดีนะคะแล้วก็ราคาถูกอีก3อย่างที่โดนคือเวลาไปเมืองนอกนะคะอย่าดูบล็อกเกอร์เมืองนอกมากจะโดนสิงเหมือนเวลาจะไปประเทศไหนอย่าดูโมเมมากจะโดนสิงนี่คือกลอสรุ่นใหม่ของ L'Oreal นะคะมุมไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรนะสงสัยไหมว่าสีเนี่ยไม่มีเหรอแกไม่มีที่บ้านแกเหรอมีอันนี้เบอร์110นะคะ I got the power อันนี้เป็นแบบครีมนะค่อนข้างจะถ้าเป็นครีมก็จะค่อนข้างสีค่อนข้างจะไปถึงศอกไหมพูดอันนี้ก็ครีมเหมือนกันสีชื่อเบอร์103 Protest Queen Very Nudeและสุดท้ายอันนี้เป็นแบบ Extreme Resist นะคะสี507ชื่อ Resist Me ชอบพี่คนนี้ที่สุดเพราะพี่คนนี้แววว่าถึงศอกแล้วเห็นไหมล่ะโอ้ยมันทาทับอะไรก็ลิปสติกสีนูดแล้วมันสวยอะปัดแก้มสีนี้ก็มีชาวบ้านบอกกันว่าดีและราคามันถูกมันเป็นไลน์ของ Boots นะคะชื่อว่า Natural Collection เป็น Blush สี Peach Melba เขาบอกว่าอันนี้เป็นของดีที่แอบอยู่ในราคาถูกที่ไม่ค่อยมีใครแบบไปต่ำกันเฮ้ยสีมันสวยนะก็แบบราคาแบบ2ปอนด์3ปอนด์อย่างเงี้ย100กว่าบาทอย่างเงี้ยอ้อสุดท้าย Real Technique Sculpting Brush ของใหม่เป็นงานแบบสำหรับงานคอนทัวร์ด้วยผลิตภัณฑ์ครีมและแป้งและอะไรต่างๆเอ้ารีฟิลเช่นเดียวกันเพราะว่าซื้ออังกฤษถูกกว่าแป้งค่ะ Healthy Balance Powder สีอะไร52วานิลาเดิมๆบ้านเรามีขายไปหาได้เป็นอันว่าเกาเหนื่อยและเขาต้องไปออกกำลังกายแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็เจ็บดีรู้สึกตัวว่าทุกครั้งที่มาฮอไม่ใช่อะไรนะคะรู้สึกตัวว่าฉันได้ทำไปหนักสินะคือของไม่ได้มารวมอยู่ด้วยกันบางอันหยิบไปใช้แล้วก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยว่าเฮ้ยข่าวนี้มีแน่โดนอะไรมากสวัสดีค่ะมีสตินะทุกคน